จอยก็เดินถึงบ้านแล้วจ้ะนะสวยช่วงหน้าร้อนเนี่ยไม่ใช่ตัวจอยสวยนะต้นไม้ดอกไม้สวยจ้ะนะต้นแอปเปิลจอยก็โอ้โหดอกขาวเต็มต้นเลยจ้ะพุ่มก็เริ่มติดดอกติดอะไรเยอะแยะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปทำงานวันที่สองจอยก็กำลังจะออกจากบ้านจ้ะตอนนี้ตีห้าครึ่งนะเพื่อนๆนะเริ่มสว่างแล้วจ้ะเริ่มสว่างละก็เดินไปทำงานจ้ะไปทำเร็วเสร็จเร็วก็กลับบ้านเร็วเพื่อนๆกลับบ้านจอยจะไปสวนจอยจะไปธุระอย่างอื่นก็ได้ไงงานช่วงโรงเรียนปิดเทอมจะเข้าตอนไหนก็ได้เพื่อนจอยเข้ามาเปิดประตูให้จอยก็ประมาณก่อน6โมงเมื่อวานนี้ก่อน6โมง10นาที15นาทีก่อน6โมงจ้ะนะจอยก็เลยเข้าทำงานได้เร็วคนเขาก็ตื่นบางคนเขาก็ตื่นไปทำงานกันแล้วจ้ะนะบางคนอ่ะบางคนเขาก็ตื่นไปทำงานกันละก็บางคนก็ไปทำงานตั้งแต่ตีห้าทำงานตามโรงเบียร์จ้ะนะเข้ากะกันอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้าจอยก็เข้าตอนบ่ายจ้ะโรงเรียนเปิดเทอมจอยก็ต้องไปทำงานช่วงบ่ายนะช่วงเช้าไปทำไม่ได้จ้ะเพราะว่ามีเด็กมีครูเนาะต้องไปทำช่วงบ่ายจ้ะหลังจากครูเรียนเลิกก็ไปทำช่วงบ่ายแต่ก็ยังมีเด็กที่ว่าต้องอยู่ต่อถึง6โมงเย็นน่ะนะที่ว่าพ่อแม่ไม่สามารถเลิกงานเร็วได้มารับช่วงเย็นๆนั่นแหละจ้ะนะไอ้คลิปนี้มันก็จะมืดๆหน่อยเพื่อนก็จะวันนี้คนถีบจักรยานยังไม่มาอมอันนี้อมลูกอมเจ็บคอนี่จ้ะบรรยากาศบรรยากาศช่วงเช้าเช้าอากาศก็เย็นเย็นจ้ะวันนี้อากาศช่วงเช้าๆก็ประมาณ7องศาแล้วก็บ่ายๆก็จะ16องศาจ้ะหลังจากวันนี้ไปก็อากาศก็จะกลับมาเย็นอีกจ้ะจะประมาณ13องศากลางวันน่ะนะกลางคืนก็ประมาณ 4-5 องศาอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งอีกจ้ะรถ10ล้อรถบรรทุกเขาจอดนอนพักกันนะเพื่อนๆนะเขากำลังจะออกมาขนของไงตามโรงงานเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเอาไปส่งแถวไหนไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาต้องมาจอดรถทุกคืนจะนอนตามคาพักเนี่ยคนเขาไปทำงาน6โมงเช้าจะถีบจักรยานโรงงานโรงเบียร์ตรงนั้นก็คนก็เริ่มเข้างานกันแล้วจ้ะออกงานบางคนก็ออกงานบางคนก็เข้างานไปเพื่อนบางคนก็ขับรถไปทำงานที่จังหวัดอื่นจ้ะนะต้องออกแต่เช้าบางคนก็ไปทำแถวแมนเชสเตอร์ลอนดอนแถวเมืองอื่นๆนะจ๊ะเนี่ยรถส่งเบียร์รถส่งเบียร์ก็พยายามตอกบัตรออกจากโรงงานไปส่งเบียร์ตามเมืองต่างๆแต่เช้าจ้ะพอสายๆรถมันจะติดไงเพื่อนๆนี่แหละจ้ะทุกอาชีพที่นี่ก็ต้องดิ้นรนกันทั้งนั้นนะจ๊ะนะบางคนก็ตื่นเช้ากว่าจอยอีกถ้าไม่ทำก็เนาะครับมันมีภาระต้องทำงานกันนะจ๊ะดิ้นรนกันไปมีงานทำดีกว่าไม่มีจอยก็มีความสุขดีนะทำงานเหนื่อยแป๊บแป๊บพักเหนื่อยก็มาเลิกงานมาพักก็หายเหนื่อยเสียงนกร้องได้ยินไหมThank you.
ต่เขาไม่มีร้านค้าขายของตามถนนหนทางเหมือนบ้านเรานะเพื่อนๆนะบรรยากาศคือเราจะไม่ได้ฟิลเหมือนอยู่บ้านเราเลยบ้านเราตื่นเช้ามาเนาะได้กลิ่นขนมอาหารชาอาหารเนาะผักผลไม้พ่อค้าแม่ค้าบีบแต่กันเงี้ยคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นไงเพื่อนๆอยู่ที่นี่ตื่นมาก็ได้ยินแต่เสียงนกเสียงรถแค่นั้นแหละจ้ะ ไม่ได้มีฟีลลิ่งได้กลิ่นอาหารเหมือนบ้านเราเลยควันจากโรงเบียร์จ้ะไม่เหม็นไม่อะไรหรอกเพื่อนๆดอกไม้เห็นไหมมืดอยู่ยังไม่สว่างเข้าเขตโรงเรียนแล้วจ้ะโรงเรียนบางคนก็ไม่ได้ดูจบคลิปก็จะถามว่าทำไมเขาให้ไปทำแต่เช้าเลยเหรอน้องจอยนะอย่างที่จอยเคยบอกไปหลายๆคลิปว่าช่วงนี้ปิดเทอมอ่ะเขาให้ทำตอนเช้าจ้ะแต่ตอนเช้าตอนบ่ายก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแต่จอยเป็นคนที่ว่าตื่นมาแล้วอ่ะเพื่อนๆเราต้องการแบบว่าทำอะไรให้มันเสร็จๆไปแล้วเวลาที่เหลือเหมือนจอยจะแบ่งไปสวนหรือจะไปหาเพื่อนหรือจะไปช้อปปิ้งหรือจะทำอะไรในเวลาส่วนตัวเราก็ได้ไงแต่ถ้าเรามาทำช่วงบ่ายๆอ่ะจอยไม่ค่อยชอบเพราะว่าถ้าจอยไปช้อปปิ้งหรือไปไหนจอยต้องรีบกลับมาทำงานอ่ะนะจอยก็เลยแบบว่าไอ้นี่มาทำงานก่อนที่ว่าเราจะไปทำอย่างอื่นนะจ๊ะกระต่ายมานอนหมอบตรงนั้นนะเพื่อนๆนะเห็นไหมมันเยอะมันเห็นคนมามันก็วิ่งลงหลุมจ้ะมันเห็นจอยมามันก็วิ่งหลบลงหลุมจ้ะลุงรูมันอ่ะจ้ะเพื่อนๆที่นี่เขาก็กินกันอยู่จัดกระต่ายก็บางคนนะเพื่อนๆนะแต่มันเยอะจริงๆเพื่อนๆมันไม่ใช่แบบมีต้องแบบว่าให้แย่งกระต่ายกินกันนะคือแบบมันเยอะเกินนะที่เนี่ยมันเยอะมากกินกันจนไม่หวาดไม่ไหวแหละจอยรู้สึกว่าจอยเริ่มเย็นๆมือละนี่ไงสวยนะต้นไม้อะดอกสีขาวทางออกโรงเรียนทางเข้าทางออก ดูท้องฟ้าป่ะจ๊ะเพื่อนจอยก็มาเปิดโรงเรียนละเห็นไฟสลัวๆนางมาเปิดละนางก็ดีนะเพื่อนๆนะนางก็ดีไม่ได้วันของนางแค่โฮลิเดย์แต่นางยังมาแบบ มาเปิดประตูให้จอยเนี่ยให้จอยได้เข้าไปทำงานเนี่ยนางดีมากเลยแล้วจอยก็จะเข้าในตัวตึกแล้วจ้ะให้ดูในตัวตึกที่ทำงานไม่ได้นะเพื่อนๆนะต้องเข้าใจเนาะบางสิ่งบางอย่างที่จอยไม่ได้ถ่ายนำเสนอก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะนำเสนอข้างในได้เดี๋ยวเลิกงานแล้วค่อยเจอกันจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวตอนขากลับบ้านให้ดูเนาะว่าดอกมงดอกไม้เป็นยังไงถนนหนทางคนจะเยอะไหมอะไรประมาณนี้เลิกงานแล้วจ้ะนะทั้งโรงเรียนก็มีจอยจะทำคนเดียวนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเขาเทควันหยุดจ้ะเขาใช้ฮอลิเดย์ที่มีต่อปีหยุดแต่สำหรับจอยไม่ใช้ไงจอยจะเก็บเอาไว้ช่วงหน้าร้อนจะจัดจ้ะนะโอ้บรรยากาศเพื่อนๆเลยบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็อีก10นาทีจะ11โมงเช้าจ้ะเห็นไหมดอกไอ้เชอร์รี่ป่าจ้ะลูกเล็กสวนนี่สวนดอกทานไอ้ดอกน้ำมันนะจ๊ะมากลับบ้านกันอย่างรถเขาตัดหญ้าข้างถนนเขาก็จะมีรถตัดยงตัดหญ้าจ๊ะต้นพรุมเนี่ยดุกๆ
ดกมากปีนี้ดกมากปีที่แล้วมันไม่ดกไงเนี่ยปีนี้ดกมากเลยมีแต่ดอกก็ทั้งนั้นอาจารย์เนี่ยดอกเข้าลูกเขาเนี่ยอันนี้พันลูกใหญ่จ้ะพันลูกโตเม็ดจะเล็กเนื้อจะหนาไปกับบ้านกันเขาตัดหญ้ากันจ้ะด้านหลังแดดดีมากอาจารย์เพื่อน16องศามั้งวันนี้เห็นบอกอาทิตย์หน้าก็อากาศจะลดลงเยอะผักจอยก็คงจะตายอ่ะดูแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนจอยก็เดินถึงบ้านแล้วจ้ะนะสวยช่วงหน้าร้อนนี่ไม่ใช่ตัวจอยสวยนะต้นไม้ดอกไม้สวยจ้ะนะต้นแอปเปิลจอยก็โอ้โหดอกขาวเต็มต้นเลยจ้ะพุ่มก็เริ่มติดดอกติดอะไรเยอะแยะถึงบ้านแล้วจอยก็จะเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าหาข้าวหาปลากินแล้วจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย